สวัสดีครับพี่น้องมาดูเอชสามร้อยเอสี่ร้อยปรากฏตัวที่ดอนบัตเรื่องนี้ยืนยันได้จากช่องเฟซบุ๊กของยูเคีนพี่น้องเห็นช่องยูเคนเขาก็นําเสนอว่ามีเอชสามร้อยเอสี่ร้อยปรากฏตัวอยู่ช่องยูเคนก็นําเสนอไปดูช่องของรัสเซียรัเสเซียก็นําเสนอเหมือนกันนะพี่น้องเป็นเอ0สามร้อยเอชสี่ร้อยเอสามร้อยเอสิบร้อยนี่สี่ร้อยนี่หน้าที่หลักๆมีอะไรหน้าที่หลักๆนะพี่น้องคือยิงขีปนาวุธที่มันล่องลอยมาทางอากาศ ปะทะขีปนวุธิที่ล่องลอยมาทางอากาศยิงสกัดขีปนวุธที่ล่องลอยมาทางอากาศทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องที่มันล่องลอยมาทางอากาศ s 3 0 0 s 4 0 0มันสามารถจัดการได้นี่คือคําโฆษณาของรัสเซียนะพี่น้องเอาเข้า,ขาจริงๆมันป้องกันได้จริงไหมมันคง จริงไม่ทั้งหมดหรอกพี่น้องถ้ามันจริงนะมันจะแตกออกจากคอร์ซอนทําไมถ้ามันป้องกันได้จริงมันจะแตกออกจากอีซึมมันจะแตกจากโคบิเซียนทําไมมันแตกออกจากอีซึมมันแตกออกจากโคพิเซีนมันแตกออกจากตะวันตกของคอร์ซอนมันเพนไปททาไมถ้ามันป้องกันได้มันอาจจะป้องกันได้แต่ป้องกันได้ไม่ทั้งหมดหรอกพี่น้องสมมุติว่ามันมีหนึ่งสองสามสี่สี่ลูกใช่ไหม หกลูกอะอย่างเก่งสิบสองลูกถ้าสมมติว่าเขาสัตให้มามาสักสิบลูกอย่างเงี้ยมันจะป้องกันได้ไหมล่ะแล้วเวลาทําศึกสงครามก็จะยิงไปแค่สิบลูกยี่สิบลูกอย่างต่ําก็สามร้อยลูกเพราะว่าช่วงกลางๆตอนที่เขาถล่มที่เคยเมียเขายิงขีประุธเอสสามเขายิงขีประุธเขายิงให้มา เขายิงให้มาเอ็มหนึ่งสีสองเอสี่นดส่วนี่ยสารอยลูกนะพี่น้องท่วงที่ถล่มสนามบินที่ไคเมียสามร้อยลูกนะมันจะป้องกันยังไงมันมีแค่12บลูกเขายิงมาส0 0อยลูกไม่งั้นสนามบินที่ไคเมียมันจะเละเอไปน้องแล้วก็สนามบินที่เคอร์ซอนมันจะเละได้ไงก็แสดงว่ามันอาจจะป้องกันได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกลูกเพราะรูปแบบลักษณะของอยูเคนเขายิงเนี่ย เขาก็ไม่ได้ยิงมาพอดีเป๊ะๆนะอา้าขีปนาวุธ S 3า0ร S สิบ S สี่มันมี12ลูกใช่ไหมพวกเรายิงให้มาไปสัก12ลูกนะเขาไม่ได้ลบแบบนี้รู้แล้วละ่ะมันมี12ลูกซัดมัน,ปนไปเลยส0มลูกที่ถลม่มสนามบินไคเมียทีนี้มาดู S 3 0 0พี่น้องเดิมทีเป็นขีปนาวุธที่เขาสร้างขึ้นมาป้องกันพยันตรายที่มันล่องลอยมาทางอากาศทุกชนิด แต่ตอนหลังช่างของน่าจะเป็นช่างของรัสเซียเขาปรับปรุงใหม่นะพี่น้องวิธีปรับปรุงปรับปรุงยังไงคือให้มันเป็นขีปารุ์ให้มันเป็นขีปารุษยิงไป,ย,งไปยิงไปใส่อพาร์ตเมนต์นะที่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องนับถอยหลังไปประมาณสักเกียตบันที่เราเห็นรัเสเซียยิงขีปารุ์ไปที่ซาปอร์เซียแล้วก็ทิศเหนือของคาทิศเหนือของเชียบหลายที่พี่น้อง น่าจะเป็นตัวนี้นะพี่น้องตัวที่เรากําลังดูใน s สามร้อยสี่ร้อยเพะตอนหลังเพราะตอนหลังเขาปรับปรุงให้มันเป็นขีปนาวุธยิงใส่อพาร์ตเมนต์ยิงใส่หล,หลายๆที่พี่น้องที่เราดูข่าวช่องของอยู่เครนว่าขีปนาวุธแล้วเซียยิงมาถล่มตรงนั้นถล่มตรงนั้นถล่มตรงนั้นน่าจะเป็นตัวนี้แหละพี่น้องเพราะว่าเขาปรับปรุงนะปรับปรุงให้มันเป็นขีปนาวุธนะยิงเออพูดง่าย ปรับปรุงให้มันมันนำลูกระเบิดเอาไปบอมแหละพี่น้องตอนแรกตั้งตอนแรกตั้งค่ามันให้เป็นขีปุโรุธป้องกันตอนหลังมาตั้งค่าต้องค่ามันให้มันนำลูกระเบิดเอาไปบอ,อมอพาร์ตเมนต์บอมโรงพยาบาลบอมตรงไหนก็ได้ที่มันวิ่งไปเองอะ่ะกำหนดทิศทางไม่ได้กำหนดทิศทางไม่ได้มาดูระยะการทำการมันมีทั้งหมดเท่าไหร่เริ่มแรกเดิมทีนะเพี่น้องยิงไกลได้40กิโลเมตรแต่ว่าเขาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะพี่น้อง แล้วก็จาก40กิโลเมตรก็เป็น120กิโลเมตรแล้วก็เป็น200กิโลเมตรแล้วก็250กิโลเมตรแล้วก็ไปถึง400กิโลเมตรก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะพี่น้องไม่ใช่ว่าคงที่นะเดี๋ยวก็ปรับจากตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้นี้คือพัฒนาให้มันพัฒนาให้มันรุนแรงยิ่งกว่าเดิมให้มันไกลยิ่งกว่าเดิมรูปลักษณะมันเป็นแบบนั้นภาษาอังกฤษเขาเขียนคขาว่าทรอุมนะพี่น้อง S400 ตรอุม ไม่รู้เป็นภาษารัสเซียหรือเปล่าหรือเป็นชื่อดอกไม้ของรัสเซียนี่ไม่ทราบนะแต่ตอนนี้ปรากฏตัวอยู่ที่ดอนบัตนะพี่น้องดอนบัตนี่มันอยู่ห่างจากห่างจากโดเนตไปทางทิศตะวันออกประมาณจักแปดิกิโลเมตรแล้วก็ดอนบัตนี่อยู่ทิศใต้ของลูฮันประมาณทักหนึงร้อกิโลพี่น้อง อยู่ระหว่างก็ไม่เชิงกึ่งกลางนะพี่น้องระหว่างโดเนตกับลูฮันก็ไม่เชิงกึ่งกลางมันจะเอียงเยียงมาทางที่โดเนตนั่นแหละคือดอนบัตเป็นสถานที่ปรากฏตัวอยู่ตอนนี้ทําไมรัเสเซียถึงเอาเอสสามร้อยเอสสี่ร้อยมาปรากฏตัวที่นี่ก็เป็นเพราะว่าเคราอ,อเครอออ์ซอนปัญหามันอยู่ที่เคอร์ซอนปัญหามันอยู่ที่อีซึมมันปัญหามันอยู่ที่คูเบเซียนมันเกี่ยวอะไรใช่ไหมเพราะว่าโดนบอมหนักถึงแตกกระเจิงพอแตกกระเจิงจึงได้เอาขีประรุธรุ่นนี้มาตั้งไว้ที่ดอนบัต ถ้าหากเคซอนไม่แตกกระจายถ้าหากอ e ีซึมไม่แตกกระจายถ้าหากกูบิเซนไม่แตกกระจายจะไม่นําขี่บร,รุดรุ่นนี้มาพี่น้องเพราะว่าโดนบอมหนักโดนเล่นหนักทราบข่าวว่ายูเครนเขาจะถลม่มทราบข่าวว่ายูเครนเขาจะบุกก็เลยเตรียมขีบร,รุดรุ่นต่างๆเอามาตั้งไว้ที่ดอนบัตนี่แหละคือสาเหตุที่กลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันกลัวนะพี่น้องแต่แดงว่ารัเสเซียคงผวานะว่ายูเครนเนี่ยต้องมีอะไรดีๆสักอย่าง ต้องมีอะไรดีๆสักอย่างไอ้ที่เห็นโฆษณาว่า m 1 4 2 m 2 7 0ที่โฆษณาสื่อเอาไปลงกันว่อนเลยบางทีมันอาจจะเป็นข่าวหลอกๆก็ได้นะพี่น้องข่าวหลอกๆคือว่าออกสื่อทุกขแขนงว่า m 2 7 0 m 1 4 2ถล่มไปที่สนามบินไคเมียถล่มไปที่เคอร์ซอนอันนั้นคือข่าวนะแต่ของจริงอะไรก็ไม่รู้พี่น้องของจริงอะไรก็ไม่รู้ที่ไปบอม ค่ายของรัสเซียบอมจนผวาผวาจนต้องขนขี่ปารูดุธเนี่ยเอสสามร้อยเอสสี่ร้อยเนี่ยมาป้องกันตัวเองแสดงว่าเขาก็โดนหนักนะพี่น้องเขาก็โดนหนักนะถ้าไม่โดนหนักไม่ขนมาหรอกต้องป้องกันลักษณะแบบเขตดอนบัตเนี่ยต้องป้องกันแบบเต็มที่อ่ะพี่น้องอา้าวทาไมตั้งถึงเอาไปตั้งไว้ที่ตะวันตกของโดเนตใช่ไหมทําไมไม่เอาไปตั้งไว้ด้านหน้าที่ตะวันที่ตะวันตกของโดเนต เขาเอามาตั้งไว้ทางทิศตะวันออกนะพี่น้องไม่กล้านะถ้าเกิดเอาไปตั้งไว้ที่ตะวันที่ตะวันตกของโดเนต์นะมันอาจจะโดนลูกหลงก็ได้นะพี่น้องยังไงยังไงก็ถ้าหากยูเครนจะยิงก็ให้ยิงค้ำหัวโดเนตไปก็แล้วกันเขาคงคิดแบบนี้เลยพี่น้องถ้าเกิดเอาไปตั้งไว้ที่ด่านหน้าใช่ไหมที่ตะวันตกของโดเนตน่ะเกิดเอาไปตั้งไว้ฝั่งนูน้นถ้าเกิด ยูเครนเขาอ้อมมาตลบหลังพูดง่ายๆยิงสกัดเส้นทางลำเลียงเสบียงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นยังไงใช่ไหมมันก็ระเบิดนะพี่น้องถ้าหากสมมุติว่ายูเครนเขาสามารถสกัดเส้นทางลำเลียงเสบียงของรัสเซียได้มันก็จะเป็นเหมือนเคอร์ซอนนะพี่น้องเคอร์ซอนฝั่งที่ตะวันตกอะยูเครนเขาเล่นซัดใส่สะพานตัวเองอะพี่น้องซัดใส่ทางรถไฟตัวเองอะต้องลงทุนขนาดนั้นนะพี่น้องลงทุนขนาดนั้นนะสะพานอันโตอนฟสกีเนี่ย จริงๆไม่ใช่ว่ารัเสเซียถลมย่มเหมืองเดียวนะพี่น้องอยูเครนเขาก็ช่วยถล่มด้วยต้องลงทุนนะต้องยอมเสียสละทุกต้องยุต้องต้องยอมเสียสละไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างบางอย่างก็ต้องเสียสละเพื่อสกัดเพื่อสกัดเส้นทางของรัเสเซียเราก็ดูต่อไปพี่น้องว่าหลังจากเอา x สามร้อยสี่ร้อยมาตั้งไว้ที่ดอนบัตยูเครนเขาจะจัดการยังไงก็เล่นเหมือนเดิมพี่น้องเหมือนเดิมก็คือยิงสกัดเส้นทางลำเบียงสเสบียงอย่าให้มัน กองกาลังของรัสเซียเน,นี่ยมาส่งเสบียงได้ทําเหมือนกับเล่นทําเหมือนกับตอนที่ลบที่เคอร์ซอนนะพี่น้องตรงไหนที่รัสเซียบอกประกาศว่ายึดได้อย่างโดเนตลูฮันซาปอร์รสเซียเคอร์ซอนไม่ใช่ยึดได้ทั้งหมดนะพี่น้องได้เป็นบางจุดได้เป็นบางที่เพราะว่ากองทัพของรัสเซียก็ดีกองทัพของยูเครนก็ดีมันควยกันไปควยกันมานะพี่น้องบางจุดก็เป็นรัสเซียบางจุดก็เป็นยูเครนที่รัสเซียประกาศว่า ยึดได้โดเนตลูฮันซารอร์เซีเยเคอร์ซอนนะ่ะมันเป็นแค่ชื่อเฉยๆที่รัสเซียเอาไปเป่ปาประกาศให้คนรัสเซียเขาฟังคนเขาให้คนรัสเซียได้ยินได้ฟังว่ารัสเซียทําสําเร็จความจริงไม่ใช่พี่น้องยังมั่วกันอยู่คำมั่วนี่ก็คือฐานทัพมันคว้ยกันไปคว้ยกันมาพี่น้องบางจุดบางที่ย ok ูเครนเขาก็ลูกปืนลูกระเบิดไปบอมบางจุดบางที่ยูเครนเขาก็โดนขนลูกระเบิดไปบอมมันก็คว้ยกันไปคว้ยกันมา ไม่ใช่พื้นที่ที่รัเสเซียยึดได้ทั้งหมดนะโดเนตลูฮันซาปอร์รัสรรเซียเคอสซอนเป็นแค่ชื่อเฉยของจริงอะไม่ใช่เพราะว่ายูเครนเขาก็บอมอยู่ตลอดเวลาต้องดูต่อไปพี่น้องหลังจากเอาเอสามร้อยสี่ร้อยมาไว้ที่ดอนบัตจะเกิดอะไรขึ้นต้องดูก่อนต้องดูต่อไปขณะที่รัเสเซียเขาเผยแพร่แบบนี้ก็สแสดงว่าเขาคงจะหนึ่งประกาศว่าตัวเองมีของดีสองกัว กลัวกลัวหนักนะเพราะว่าเคยโดนที่เกอร์ซอนที่ตะวันตกเคยเคยโดนที่คูเปเซียนเคยโดนที่อิซึมเคยเคยโดนแล้วก็เคยกลัวแล้วก็เคยเสียหายย่อยยับจำเป็นต้องเอาตัวนี้มาป้องกันตัวเองครับผมคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ